ไปเจอกันได้ยังไงมันโชคดีที่ว่าเออเราเจอแบบที่ไม่ธรรมดาใช่แต่พอเจอเราก็เช็คลิสต์อันนี้คือโกลละที่เราจะแต่งงานด้วยอ๋อเหรอมีแฟนปุ๊บคิดแต่งงานเลยมองถึงแต่งงานเลยเหรออ้าวแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กมากเราไม่ได้มี love experience ที่เราจะเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องดูกันนานพอแค่ไหนถึงจะแต่งงานเช็คลิสต์มันมาหมดแล้วเงินชื่อเสียงเศรษฐกิจความพร้อมการศึกษาของตัวเราเองมันมาเร็วมากเกินไปมันมาเร็วมากแล้วเวลาสิ่งสุดท้ายที่มันมาคือความรักเลิฟที่จะแต่งงานด้วยเพราะโกของเราคือการแต่งงานไงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะแล้วนุ่นบอกว่าเป็นตอนนั้นเด็กมากสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่หนูตัดสินใจจะมีครอบครัวน่าจะช่วง20ไปแล้วอะค่ะแล้วคนนี้หรือเปล่าที่เป็นต้นที่มาของคำว่านกน้อยในกรงใช่คำว่านกน้อยในกรงทองพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือขังไว้อะแต่ในยุคนั้นมันไม่น่าถึงขั้นขังไว้มั้ยไม่ขังแต่มีผู้ติดตามมีคนขับรถไปทุกที่ที่เราไปแล้วก็จะต้องมีเวลากำหนดกระดุมต้องติดถึงคอจริงมากกระดุมต้องติดถึงคอเนี่ยติดถึงคอเขาบอกกันยังไงเหรออย่างเช่นตอนคบกันเออถ้าเป็นแฟนพี่ไปเดินออกมาจากบ้านปุ๊บคือเขาใส่เดินมาติดให้เราเลยใช่ก่อนออกไปนะเนี่ยเดี๋ยวไปต้องติดกระดุมด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่เรียบร้อยแล้วถ้าเราใส่เสื้อคอวีไม่มีสั่งให้เปลี่ยนหรอเปลี่ยนไม่มีคอวีค่ะมีแต่คอกลมใส่ชุดเตี๋ยที่วันนี้ใส่ได้ไหมกระดุมติดหน้าอันนี้แบบไม่ได้ต้องมีตรงนี้ต้องมีตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ตรงนี้มันคือตรงนี้แล้วเล่นละครได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นเริ่มจะแบบว่าต้องมีการสกรีนบทโดยเขาอ๋อเหรอเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะมากเขาเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาออนท็อปแล้วล่ะท็อปเอาจริงนะวันนั้นรู้สึกวิธีจังเลยรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะมีคนดูแลมีคนหรือนะวันนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แพ็กเกจที่เราอยากได้ไปเที่ยวได้ไหมคะไปดูหนังช้อปปิ้งไปได้ต้องไปกับเขาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์แบบเพื่อนเพื่อนห้ามไม่รับโทรศัพท์เพื่อนห้ามคุยกับเพื่อนอ๋อเหรอไม่มีการติดต่อไปต้องขออนุญาตเขาต้องไปนั่งเป็นสักขีพยานในกลุ่มเพื่อนด้วยคุยอะไรกันค่ะซึ่งในตอนนั้นพอเราเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างว่าไม่หนุกอ่ะอึดอัดอ่ะตอนนั้นเรายังพยายามใช้ความอดทนอีกสักตั้งไหมคะกว่าที่จะรู้สึกว่าฉันไม่เอาแล้วนะชีวิตแบบนี้แน่นอนเราอดทนมาก่อนเพราะว่าผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องอดทนเราจะต้องประคับประคองใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ถูกสอนจะมีทฤษฎีอะไรบางอย่างอยู่ในใช่เพราะว่ามันคือหญิงไทยต้องอดทนต้องประคับประคองต้องพาไปให้รอดค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อโอเคอ่ะเพราะว่าเรากำลังจะไปโกแต่งงานไงเราก็ต้องประคับประคองอดทนไปให้รอดไปอย่างนี้แหละค่ะอะไรเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าพออันนี้ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันอยากเลือกอีกแล้วคือรู้สึกว่าคราวนี้มันจะมาทุกอย่างว่าต่อไปเนี่ยถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันเธอจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบห้ามคุยกับคนที่ตรงนี้คนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เธอจะต้องวางตัวเธอจะต้องรู้จักการวางตัวมากขึ้นไม่เฟรนลี่ละไม่ใช่แบบง่ายไม่ได้ต้องเริ่มแบบประมาณนี้เธอเป็นมาดามแล้วนะอะไรประมาณนี้หรอใช่แต่เขาก็จริงจังกับเราจริงจังครอบครัวทุกคนรู้ทราบพาไปพบคุณพ่อโดยครอบครัวก็ให้เกียรติแล้วก็มีการคิดว่าแพลนว่าจะไปสู่การแต่งงานร่วมกันใช่ทางครอบครัวเพราะฉะนั้นในมุมนั้นก็ตำหนิติเตียนอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องแต่เขาแค่อยู่ในแพทเทิร์นนั้นก็หนูอยากได้แพ็กเกจของโกการแต่งงานไงแต่ว่าแพ็กเกจที่ตามมาหยิบย่อยเนี่ยมันเธอต้องรับให้ได้ไงว่าอันนี้คือเงื่อนไขของการที่เธอจะไปสู่การแต่งงานและต่อหลังจากการแต่งงานแล้วก็คือเธอต้องเป็นแบบนี้ขั้นตอนตอนนั้นใช้เวลาคบและใช้เวลาทนนานขนาดไหนคะก็หลายปีโอ้โหหลายปีจริงเหรอใช่เพราะว่าเราคือหนึ่งเนี่ยเราทำงานมาเราหาเลี้ยงด้วยตัวเองมาตลอดใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งเนี่ยเราแบบต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยโกของมันคือการแต่งงานไงเพราะฉะนั้นมันต้องประคับประคองต้องอดทนต้องอลุ่มอล่วยมันกำลังจะได้เช็คลิสต์แล้วใช่มันกำลังจะได้เช็คลิสต์แล้วค่ะที่สุดแล้วไม่สามารถจะอยู่ในแพทเทิร์นแบบนี้ได้ตอนนั้นเดินออกมายังไงคะก็บอกเขาบอกว่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยรู้สึกไม่เป็นอิสระเลยรู้สึกถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาขอเถอะ
ในอนาคตไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วค่ะซึ่งเขาเองก็คงไม่ปล่อยง่ายๆมั้งไม่ปล่อยเคยพยายามปรับไหมว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่มันไม่ต้องขนาดนี้ได้ไหมจากตาม2คนเหลือ1คนจากกับ2ทุ่มขอเป็น5อะไร2ทุ่ม5โมงเย็นต้องถึงบ้านอย่างเงี้ยมันมีการต่อรองก่อนเพราะว่าพี่มากไปเปล่าหนูไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเงี้ยแล้วก็บอกเออจริงพี่ขอโทษพี่มากไปจริงๆแหละเออกันตามสบายไม่ก็มันเป็นระเบียบระเบียบอ๋อเหรอระเบียบเพราะเขาชินกับข้อบังคับเพราะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในระเบียบข้อบังคับพอสมควรคือเขามีมาตรฐานของการทรีตว่าอันนี้คือเราจะไปเป็นไวฟ์ใช่ไหมไวฟ์ต้องวางตัวแบบนี้กรอบมันต้องชัดเจนมันต้องมีบรรทัดฐานของการเป็นภรรยาแล้วมันก็สุดเนอะมันก็สุดนะอันนี้คือกรงทองอย่างแท้จริงนะซึ่งเกือบจะไม่น่าเชื่อว่าจะยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยซ้ำตอนนั้นเกือบจะเป็นยุคท้ายๆนะพี่ว่าที่ยังมีกรงทองด้วยแพทเทิร์นนั้นใช่แล้วขณะที่เรารู้สึกว่าแบบไม่ไหวละขอเดินออกมาแล้วเขาไม่ยอมแล้วยังไงอ่ะก็ยื้อถึงที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาเลื่อยตัดแหกโกงถึงที่สุดเหมือนกันคือแต่ไม่ถึงขนาดว่ามีความน่ากลัวมีการข่มขู่อะไรกันไปถึงขนาดนั้นไหมอันนี้อาจจะเล่าไม่ได้แต่ว่ามันก็ยากอยู่อ่ะใช่ยากในการจะเดินออกมาค่ะซึ่งในตรงนั้นเช็คลิสต์มีการสั่นคลอนบ้างไหมคะว่าเฮ้ยเข้าใจแหละว่าโกคือการแต่งงานแต่ฉันขอเลือกว่าการแต่งงานฉันต้องมีความสุขเช่นกันคือตอนนั้นนะคะพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาจากตรงนั้นก่อนออกมาจากตรงนั้นก่อนไม่คิดอะไรอีกแล้วคือแต่งงูแต่งงานอะไรช่างหัวมันก่อนช่างมันก่อนแล้วในระหว่างตรงนั้นที่กำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นเกิดมีใครสักคนแบบมาจีบเราอะไรเงี้ยไม่มีทางค่ะไม่มีทางไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าคือเรามี CCTV มีไอ้ห้อยไอ้โหนตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงทุกคนล้อมหน้าล้อมหลังใช่แทบจะเรียกว่าไม่มีใครเข้าถึงตัวใช่ไม่มีทางค่ะและตัดจากตรงนั้นต่อให้ออกมาจากกรงทองได้ก็ตามทีก็ยังไม่ได้มีความรักครั้งใหม่ยังไม่มีโอกาสเพราะเขาก็ต้องตามกันซีไปเรื่อยๆเขาตามถึงว่าเขายังแสดงตัวเป็นแฟนเราอยู่อันนี้ของฉันห้ามจีบอันนี้ของฉันค่ะจะเลิกกันแล้วนี่ก็นี่ก็บอกเลิกไปไงไอ้นั่นก็ไปเคลียร์ทางไงว่าแบบแล้วเรารู้ตัวไหมคะว่าเขาไปที่ได้บอกใครต่อใครว่าอย่างนั้นตอนหลังหลายสิบปีมารู้ทีหลังหลายสิบปีมีหน้าไม่มีใครมาจีบเราเลยมีหน้าเหงาอยู่นะไม่มีใครกล้าซึ่งในตอนนั้นเองการตัดสินใจของเราเกิดขึ้นจากเราเองหรือว่ามีใครเป็นที่ปรึกษาไหมคะในวันนั้นไม่มีเราคิดเองว่าเราไม่มีความสุขแล้วแล้วเราอยากจะเดินออกมาค่ะแต่เป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากๆเหมือนกันนะคะต้องชัดค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะลุงคิดว่ามันอาจจะมาจากการที่ว่าเราเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กเรารู้ว่าการหาเลี้ยงตัวเองเป็นยังไงพอผู้หญิงเริ่มมีรายได้ของตัวเองมันจะไม่ต้องการการมาถูกบังคับแล้วจะรู้ด้วยว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองใช่เพราะบางคนอาจจะไม่กล้าออกมาจริงจริงเพราะไม่รู้ว่าออกไปแล้วยังไงต่อใช่แต่นี้รู้ไงว่าออกมาแล้วจะรอดใช่เพราะเขาหาเลี้ยงตัวเองมาแล้วจากนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะมีความรักครั้งใหม่ก็สักพักหนึ่งคือในตอนนั้นใครก็มาจีบไม่ได้แล้วในที่สุดไอ้คนที่มันเข้ามาจีบได้เป็นคนแรกค่ะมันแหวกวังน้ำวนเข้ามาได้ยังไงอ่ะคือก็โดยบังเอิญอีกนั่นแหละพอเราไปเจอกันด้วยการแนะนำของพี่ที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ไปเจอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อ๋อค่ะเขาพูดอะไรมาก็ค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็อ๋อค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วค่ะแล้วก็ไปก็ไม่ได้อะไรก็เสร็จแล้วผู้ใหญ่ที่เขาแนะนำอะค่ะเขาก็อ้อมกลับมาใหม่เนี่ยพี่เขาอยากเชิญไปกินข้าวด้วยอย่างเงี้ยก็แปลว่าจีบแล้วแหละใช่ค่ะซึ่งใช้คำว่าผู้ใหญ่ก็แปลว่าเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรใช่ใช่เขาโตกว่าเราเยอะที่พอจะต้านทานพลังงานพลังลบเออใช่ใช่แปลว่าก็มีพลังงานที่จะแบบพอจะเขาจะสามารถปกป้องคุ้มครองเราได้เอาแล้วอันนี้เราเริ่มต้นสรุปแล้วเราเริ่มต้นจากเราชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่คิดว่าเขาเป็นที่พึ่งเขาเป็นที่พึ่งเขาเป็นที่พึ่งที่สามารถดูแลปกป้องคุ้มครองเราจากอดีตได้จริงๆมันก็เหมือนเป็นทางรอดของการหนีออกมาส่วนหนึ่งก็แอบหลังเขาแหละนี่ตั้งแต่พูดมาพูดตรงๆนะยังไม่ดีเขาว่ารักเลยนะก็นุ่นมาสรุปเอาตอนเองตอนนี้ว่านุ่นไม่ได้รู้สึกรักนุ่นรู้สึกว่ามันคือการแลกเปลี่ยนแล้วคนนี้ถือว่าเป็นแฟนไหมคะเป็นแฟนค่ะก็คบนานเปิดเผยกันเปิดเผยด้วยค่ะค่ะแต่ก็ยังเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่ดีก็แอบหลังเขาหลบก่อนไปหลบก่อน
มันมีเงื่อนไขอีกไหมคะจากคนแรกปั๊บหนึ่งก็มีเงื่อนไขมีพอคบไปสักพักก็เริ่มมีเงื่อนไขออกมาที่เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันจะต้องมีแบบนี้ได้และแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอจะเล่าเงื่อนไขได้ไหมคะว่ากับอีกคนหนึ่งเงื่อนไขคือเงื่อนไขตอนที่คบกันก็จะแบบว่าไปสาธารณะนะแต่เราจะไม่มีข่าวเราจะไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยพอมีปุ๊บเขาก็จะจัดการของเขาเองแหละไม่ให้มันไม่มีมันไม่ให้มันมีมันเหมือนกับมีตัวตนไม่ได้หรือเปล่าอยู่ในเขาเรียกอะไรออกสื่อไม่ได้แต่ทั่วไปกินข้าวได้หมดตำนี้ตำนั้นตำนั้นได้หมดไปด้วยกันไปขึ้นเครื่องไปเที่ยวต่างประเทศไปไหนทุกที่ไปได้กันได้หมดแต่มันไม่มีข่าวหลุดมาเลยทั้งที่เราเป็นนุ่นที่เพราะเขาสามารถควบคุมได้โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอถึงบางหลังได้ไงถึงไปอยู่ข้างหลังเขาได้เออบางมิดเลยบางมิดเลยอ๋อค่ะแล้วคราวนี้เป้าหมายคือการแต่งงานอีกป่ะเป้าหมายอันนี้เนี่ยพออยู่ไปกันไปนานๆอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะแต่งงานได้นะแต่เราสามารถอยู่กันไปตลอดแบบนี้แบบนี้อ๋อค่ะก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วสิเออไม่เข้าแก๊ปอีกแล้วแต่ก็คิดในใจว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะถ้าเราเป็นคนที่ทำให้ชนะใจเขาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าผมมีกิจกรรมดีๆนะครับมาแนะนำจากธนาคารออมสินครับที่เขาได้ให้ความรู้เรื่องของการออมกับน้องๆวัยเรียนกันถึงสถานศึกษาในกิจกรรมนี้ครับออมทัวร์ออมใจซีซั่น2ไปติดตามชมกันครับเฮ้ยโบรทำไมนั่งทำหน้าซีเรียสแบบนั้นล่ะครับหรือว่าอกหักมาไม่ได้อกหักครับคือแทนแค่กำลังเครียดเรื่องเงินนะครับพี่แทนวางแผนเก็บเงินแล้วก็ออมเงินแต่ว่าแทนไม่รู้จะทำยังไงดีอะครับถ้าเรื่องการออมเงินนะสำคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายน้องต้องชัดเจนพี่จะแนะนำหลักการ SMART หรือว่า SMART นั่นเองแทนจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องวัดผลได้และรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายอีก2ข้อคือเหตุผลต้องสอดคล้องกับชีวิตน้องและน้องต้องตั้งกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างพี่ชื่นชอบนาฬิกามูลค่า 50,000 บาทพี่จะต้องเก็บเงินทุกเดือนเดือนละ 5,000 10เดือนด้วยกันแค่นี้พี่ก็ได้นาฬิกาสิ่งที่พี่ชอบแล้วอ๋อครับ SMART ผมจำไม่ขึ้นใจเลยครับพี่ทำไม่สำเร็จทำไม่ได้สู้ครอบครัวทางเขาไม่ต้องการให้เกิดการแต่งงานอีกแล้วทันทีที่เราได้ยินแปลว่าช็อก